ในการผิดพลาดหากในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดเผลอไผลลืมไปทำให้เกิดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจมันก็จะมีความเสียใจนะคะว่าโอ้เราตั้งใจอย่างนี้นะแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับฉันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะในความคิดของดิฉันเนี่ยจากประสบการณ์แล้วอย่างมาทำกิจกรรมที่วัดอย่างนี้นะคะมาถ่ายรูปมาสัมภาษณ์มาเก็บภาพกิจกรรมนั้นๆแล้วก็ที่ล่าสุดเลยอย่างนี้ค่ะก็ที่ว่าอัดสัมภาษณ์เพื่อนๆแม่ค้าที่ขายผักอยู่ด้านหลังนะคะอัดไปนานเลยที่ว่าน่าจะเป็น15 นาทีแต่พอผลที่สุดแล้วเอ้าไม่ได้กดอัดนะคะก็มีความรู้สึกแบบแวบเหมือนกันว่าโอ้โอ้น่าเสียดายแล้วสัมภาษณ์ไปก็หลายคนอยู่จะไปสัมภาษณ์ใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าก็มากันเต็มเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปขายของเขาเพราะมีความรู้สึกว่าโอเคให้อภัยตัวเองไม่เป็นไรนะคราวหน้าตรวจสอบให้ดีตั้งสติสักนิดนึงเวลาที่จะสัมภาษณ์ใครหรืออะไรยังไงตรวจสอบแล้วดูจนให้แน่ใจว่าโปรแกรมอัดมันเดินแล้วก็คือมันจะมีตัวเลขขึ้นใช่ไหมคะ01 02 วินาทีอะไรก็มันก็จะเห็นชัดเลยในขณะที่ว่าถ้าไม่ได้กดคลิกอัดเนี่ยมันก็จะเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวหน้าอย่าลืมค่อยๆทำค่อยๆคิดว่าตอนนี้กำลังทำอะไรแล้วก็คลิกแล้วก็ถึงไปอัดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผิดพลาดก็บอกกับตัวเองให้มั่นว่าคราวหน้าทำให้ดีกว่านี้นะคะแล้วให้กำลังใจตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็รู้สึกมีสติเพิ่มมากขึ้นในการที่จะอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูว่าแน่ใจนะคลิกแล้วนะอัดแล้วนะเวลาเดินแล้วนะอย่างนั้นนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราใจเสียอยู่ก็ณจุดตรงนั้นที่มันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยมันก็ยิ่งที่ว่าถ้าเราไปทำอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่แย่ๆเนี่ยมันก็จะส่งผลในการที่เราไปทําสิ่งอื่นอีกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําไม่ดีไม่เต็มที่เพราะว่าเรายังห่วงเรายังอาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่มันผิดพลาดไปก็นึกถึงในจุดนี้นะคะอ่ะคราวหน้าทําใหม่นะทําให้มันดีนะนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้ก็วันนี้สัมภาษณ์ใครหรืออะไรยังไงก็ไม่มีลืมไม่มีเผลอไม่มีพลาดนะคะก็ดีทำดีละทำดีทำดีก็คือทำดีทำไม่ดีก็คือไม่ดี ก็ต้องมีสติอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ใช่ว่าครั้งนี้ดีไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อๆไปก็จะดีนะคะเพราะมันมีตัวแปรทำให้เปลี่ยนแปลงได้เสมอๆแม้กระทั่งแบบเรายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วเราคิดว่าจะเดินไปตรงนี้นะคะจะไปร้านเนี้ยแล้วพอเดินเดินไปอ้าวแวบอะไรเข้ามาในหัวแล้วก็เดินไปที่ร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้กับตัวเองด้วยนะคะอย่างที่ไปถ่ายโรงทานร้านค้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สังเกตตัวเองได้ว่าตอนเช้าถ้ามาเนี่ยแล้วเราก็ถ่ายไปแล้วพอหลังจากนั้นเราตั้งใจที่จะไปถ่ายอีกอย่างเช่นที่เป็นโรงทานใช่ไหมคะตอนเช้าๆเนี่ยเขาก็จะจัดแจงอะไรเรียบร้อยเลยแต่ว่าเขายังไม่เปิดอาหารนะคะมันอากาศหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเปิดไว้เนี่ยมันก็จะเย็นมันก็จะไม่อร่อยแล้วสําหรับท่านที่มาที่วัดแล้วก็ในช่วงเที่ยงก็จะไปทานโรงทานกันอีกแล้วก็คิดใหม่อีกเอานะในวันนี้ตั้งใจว่าจะถ่ายอาหารอะไรให้เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ผักแม่ค้าอะไรก็ถ่ายไปด้วยเลยแต่ว่าให้เห็นอาหารทั้งหมดแล้วก็ทำได้จริงๆค่ะรอในช่วงซึ่งในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมอื่นก็เอื้ออำนวยให้ดิฉันทำตามความตั้งใจด้วยซึ่งว่าคนเขายืนเรียงแถวกันดิฉันก็ว่าถึงเวลาลงทานแล้วเหรอเอ๊ะเที่ยงแล้วเหรอหรืออะไรยังไงแต่โอเคไม่ใช่ปัญหาเปิดแล้วเรียบร้อยอะไรคนยืนแล้วนี่คะพร้อมที่จะตักให้ทานกันได้แล้วดิฉันก็รีบถ่ายใหญ่เลยตอนนั้นจะไปทําอะไรไม่ไปแล้วจะถ่ายนะคะให้เรียบร้อยก็ได้สมความตั้งใจสองอย่างแล้วนะคะที่ว่าตั้งใจที่จะวันนี้ทําให้ดีทุกค่ะสาธุนะคะเราเข้ามาถึงข้างในเลยแล้วต้องรีบถ่ายแล้วแต่ตอนนี้ว่าครั้งที่แล้วหรือครั้งอื่นๆน่ะยังไม่ทันได้ถ่ายเลยหมดแล้วค่ะแกงเขียวหวานอันนี้เป็นของร้านบันดาลไทยที่อยู่ที่ซันฟอร์ดที่ลูกชายมาบวชเนี่ยนะคะคุณเพนอันนี้ลาบค่ะนี่ก็ผัดเปรี้ยวหวานตัดเลยมิ้นตัดให้ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวไก่แพ็คเรียบร้อยเลยร้านนี้หน่อยเลยแล้วก็แกงร้านนี้ร้านขบจานมัสมันเนาะมัสมันค่ะทุกอย่างได้เห็นหมดแล้วค่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่มาบริเวณนี้ความจริงก็ไม่ใช่สิบยี่สิบไร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าคนมาเนี่ยเยอะๆเนี่ยเราก็เดินเฉพาะทางนี้ทางเดียวเราไม่ได้เดินทางอื่นใจก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ที่พูดถึงก็คือว่าเมื่องานของวัดเนี่ยค่ะเมื่อครั้งที่แล้วก็เดินแต่ข้างหลังตรงช่วงหลังที่มีร้านค้าขายผักอะไรต่ออะไรไม่ได้เดินมาทางนี้ค่ะที่เป็นลูกนิมิตทางด้านหน้าป้ายวัดเนี่ยค่ะไม่ได้เดินและใจตอนนั้นก็ยังคิดว่าเอ๊ะอยากทานก๋วยเตี๋ยวนะแต่วันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวไม่มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นพี่นิดเหมือนกันพี่นิดเขาก็เดินไปเดินมาก็บอกเอ๊ะวันนี้พี่นิดไปทำอะไรเนาะแต่ก็ไม่ได้ถามแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้เดินมาซึ่งว่าตอนนั้นก็ได้โพสต์ทำคลิปของแม่ค้าของโรงทานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราทำงานไม่ละเอียดนะเพราะว่าไม่ได้ทุกร้านค่ะไม่ได้ทุกโรงทานอะไรอย่างนั้นนะคะก็นึกห่วงพี่นิดก๋วยเตี๋ยวก็เลยเมื่อเช้าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทานก๋วยเตี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรมีอะไรอย่างอื่นไม่ไปเดี๋ยวจะทานก๋วยเตี๋ยวสรุปว่ามาแล้ววันนี้ก๋วยเตี๋ยวไม่มีค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วคนจริงก็คิดอยู่เหมือนกันถ้ามีก๋วยเตี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการชดเชยความรู้สึกผิดที่มีเมื่อครั้งก่อนโน้นก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่มีก็ไม่เป็นไร